อ่ะโอเคนะครับได้เวลาส่งต่อหมาย2ให้กับอีก2คันแล้วเสียยุงกับหนุ่มเต๋อซึ่งตอนนี้ไปโน่นแล้วครับหนุ่มเต๋องานปากบ่อนะครับขุดสระถมที่ปากบ่อใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้เสียยุงเนี่ยมาจอดเทียบท่าครับ3คันนี้เขาเสร็จไปแล้ว20เที่ยวครับครบไปแล้วครับอยู่กันที่บ้านจิกนะครับอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์นี่เลยตอนนี้ก็ไปได้ประมาณ20เมตรแล้วครับเริ่มจากมุมนี้ถอยยาวไปนู่นโกเบโก SK 200ครับทีมงานนอพันธิพามีต้นสุดหล่อเสียยุงเสียยุงไม่เห็นมาเลยหรือว่าจะได้เวลาพักเนี่ยครับที่เทก็เทกันตรงนี้แหละครับปากบ่อใกล้ๆจวดต่อครับบางฝุ่นขาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เกือบไปครับแม่ถ้าไม่ดึงออกเมื่อกี้นี่ขาดแน่นอนน่าจะเป็นนี่ครับโซ่ขาดสองฝั่งเลยเกือบได้ของใหม่อีกแล้วเที่ยวแรกเลยหนุ่มเต๋อจอดสวยเยอะใสละเต๋อเกือบได้ของใหม่แล้วเมื่อกี้แผ่นนี้ 3,500 ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยครับเกือบไปแล้วครับน่าจะได้เวลาพักพอดีนะครับเสียยุงนี่ยังไม่มาเดี๋ยวมาจอดฝั่งนี้ก่อนกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวค่อยลุยต่อตอนนี้ระดับความลึกก็อยู่ที่3เมตรกว่าๆครับแนวสโลปเริ่มจากมุมเนี่ยยาวไปถึงนู่นก็ประมาณ20เมตรได้แล้วครับความกว้างความลึกไม่จำกัดเฉพาะที่เทนะครับที่เทอยู่ฝั่งนี้เนื้อที่ประมาณ1ไร่น่าจะเท2ชั้นหรือเปล่านะครับนี่ต้องรอดูแม่
จอดเรียงกันรอๆเลยโอเคเดี๋ยวค่อยตามต่อช่วงหน้าครับ